เป็นคนไม่รวยนะจ๊ะแต่ความซวยมันไม่บังเกิดมันก็เลยมีโชคหน่อยนึงเนาะของเก่ามาเหล่าใหม่มันเป็นคนอวดรวยนะจ๊ะแต่จะขอไส้จักนิดกำลังล้างอยู่ในน้ำยานะคะเพราะเก่าเก็บค่ะของมันจะเก่ายังไงทองแท้ก็ไม่แพ้ไฟนะพี่น้องจะว่าบ่ทองแท้กับพอแพ้ไฟอยู่แล้วเห็นจังได๋มันก็เป็นทองรอสักครู่นะของทุกนี่มันแบบราคาดับเบิลเนาะดีนะที่มีเก็บไว้อยู่เอามามาจัดกันให้ถอดเงินกับเพชรสวิตเก็บนะคะอันนี้คือเงินแท้นะคะ925เพชรสวิตนะคะอันนี้แบรนด์ของเมืองไทยร้านดังด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นนิ่นนะคะแต่เป็นสีเขียวสำหรับต่อรูปตาเนาะ อันนี้คือเพชรสวิตสีล่างไหวค่ะก็รู้อยู่ว่าทองมันแพงแต่ว่าอุ้ยไม่คิดว่ามันจะแพงแบบราคาดับเบิลแห้งเนาะพี่น้องเนาะลาบอกมีเก็บไหวด้วยนี่ขอใส่หน่อยละกัน ถึงมันจะเก่าแต่มันเป็นราคาเนาะทองแท้ไม่แพ้ไฟยิ่งนานเท่าไหร่ทองก็เป็นราคาคือเขาวายพี่น้องมีบ่หลายดอกเฮาบ่เป็นคนร่ำคนรวยเฮาบ่เป็นคนที่มีรายได้มากมายแต่เฮาก็มีพออยู่ก็มีพออยู่นะสำหรับที่จะไว้แบบไปซื้อกินยำแกเนาะไปขายกินยำแกอย่าว่าซื้อกินเถาะอย่าได้ปลาแต่ก็ไม่คิดว่าทองมันจะเบิ้ลเนาะส่วนนี้มันเบิ้ลมากเลยอ่ะเอ้ยเบิ้ลจนเป็นตาย่างเฮ้ยแม่ย่าซื้อดอกค่ะของใหม่เนี่ยแต่เป็นของเก่าที่มีนี่แหละมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยนับเคยนับที่อย่างนี้ไม่เคยขายไม่เคยนับเพราะมันไม่มีให้ได้นับมันมีหลายเส้นอยู่แต่มันมีไม่ได้ให้ได้นับขนาดนั้นถามว่าก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะใช่ไหมแต่เมื่อเกิดเส้นขอบคุณนะครับขอบคุณเทวดาที่มาเข้าฝันมันเลยไม่หลุดลอยมาขอฝันกับแม่แค่เสี้ยววินาทีอย่าแปะเสี้ยววินาทีอันพลาดแปะได้ได้นี่กับเหมือนสิ่งที่ได้ฝันมาเนี่ยเห็นป่ะพูดวันนี้พรุ่งนี้ก็มาลายก็พอวายไว้อันนี้ก็จะเก็บนะคะส่วนตัวนี้ก็จะใส่ค่ะมู่ไปใส่ดอกมดลายกับขี่รถจักรยานไปเลี้ยนเองนะคะน้ำยายังล้างได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยซื้อมาใหม่ แค่ขี่จักรยานไปเลี้ยนเมื่อได้หนาวก็นั่งรถเมล์ไปเลี้ยนก็คือสมมุติมีไปได้ปนแบบนี้ใส่แน่เถอะมีน้อยยังดีกว่าไม่มีเนาะมีบ้างมีเก็บแน่นเนาะถึงสิ่งแบบว่าคือผลาญไปเยอะแต่ยังมีเก็บอยู่จ้าเป็นคนที่ใช้อะไรก็รู้จักเก็บรู้จักกินนะคะเดี๋ยวไปเก็บเอ้ากระดาษทิชชู่บ้างเมื่อกี้ขอบคุณที่ว่ามีเส้นที่ดีนะคะขอบคุณกับสิ่งที่หนูเอาไว้ให้แม่เนาะหนูมาบอกแม่แค่เส้นยาแดงผ่าแปดสุดท้ายมันก็ยังเหลือเนาะจริงๆแล้วเส้นของพวกนี้ถึงจะเก่าแต่ก็เตรียมไว้ให้เพื่อนนั่นแหละถ้าใครดูแลก็น่าจะใครที่ดูคลิปไม่น้อยก็จะดูออกแล้วก็จะรู้เนาะว่ามันหน่อยเมาไหมถึงอีหยังเนาะแต่ก็อย่างว่าแล้วอันนี้เขาเอิ้นว่าบุญและวาสนาเนาะเกินได้นี่เกินที่จะเอาไว้ให้เพิ่นเด้เพราะ2เซนนี่มันเกินสิ่งที่ไม่น้อยว่าไหวนะคะมันเกินไป1บาทเพราะพูดไว้ว่า3พูดไว้แค่ทอง3บาทนะคะกับเงินสดไม่ได้บอกว่าร่ำรวยนะคะไม่ได้รวยแต่ก็ไม่แรงน้ำใจแต่บังเอิญแบบว่าห่วยมันบอกเขากันเดี๋ยวแป๊บนึงต้องส่งกระจกก่อนพี่น้องเอ๋ย
ใส่ไปเฮอมันแค่ยานสังเฮาเนาะเฮาเยอะแม่หน่อยเป็นคนที่เว้าก่อนที่สิเว้านะคะเบิ่งกำลังตัวเองแล้วว่าไหวไหมนะ ขอบคุณเงินสดที่ไม่หายเหมือนกันเนาะเอากลับเข้าบัญชีเหมือนเดิมแล้วนะคะเอาเงินสด 300,000 แลกกลับมาเป็นเงินสวีเดนกลับคืนแล้ว 300,000 บาทก็ไม่หน่อยแลกกลับคืนมาแสนก็โค่นก็ได้อยู่ 300,000 กว่าค่ะแลกกลับคืนมาเป็นเงินมีเงินอยู่ 300,000 นิดๆก็เลยตีกลับมาสวีเดนคืนก็เป็นเงินสวีเดนอยู่100,000นึงนะคะแต่ตอนแรกเป็นเงินไทยได้ 300,000 กว่าค่ะอันนี้ก็คือซื้อไว้ซื้อเก็บนะคะไม่ใช่ของพ่อใหญ่ให้นะอันนี้คือซื้อไว้ซื้อเก็บเพราะเจตนารมณ์แรกๆตั้งใจไว้ว่า วันหนึ่งมันต้องตอบแทนแต่เมื่อถึงวันนั้น และวันนี้เนาะเขาบ่ได้ตอบแทนเนาะก็ถือว่าเพิ่นเครื่องสิสงสารเฮาเนาะเทวดาของแม่ น่าจะสงสารแม่ก็เลยมีรางสังหรณ์นะคะมีแค่รางสังหรณ์แค่เสี้ยววินาทียา8เนาะก็เลยได้แบบก็บอกปุ๊บมันก็เหตุเกิดขึ้นปั๊บเนาะก็ขอบคุณคงเบิ่งแล้วแหละว่าแม่คงสิอาศัยผู้ใดบ่ได้และแม่ก็คงสิต้องนั่งเลี้ยงตัวเองหรือว่าเฒ่ามาบ่มีป่าๆก็ยังมีกินมีอยู่เนาะก็ขอบคุณแล้วก็ ไม่ได้อวดรวยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่รักเราจริงๆแล้วก็เสียใจน้ำเด้อกระนกสองหัวนะคะไม่สามารถทำอะไรให้ฉันเจ็บใจได้เนาะค่ะก็คือบอกแล้วสัญญาแล้วและกระปากกับ FC ดีๆ FC ท่านรักแล้วว่าไม่โวยวายแล้วก็ไม่พร่ำเพรื่อแล้วนะคะต่อไปนี้ใช้วินาทีใช้เวลาใน1ชั่วโมงแต่ละหน้าที่หนึ่งเสี่ยววินาทีให้มีค่าและมีความสุขที่สุดนะคะบทสรุปบทเรียนหรือใบปริญญาชีวิตนี่สิมอบให้ผู้ใดแบบเป็นบรรทัดฐานบ่แล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลแต่ละครอบครัวแต่ละตัวตนนะคะต้องเรียนรู้เอาแล้วก็สัมผัสเอาว่ามีรูปแบบไต่โตขึ้นกันจะถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บจุกไหมจุกเข็ดไหมก็ไม่เข็ดนะไม่เข็ดถามว่าเสียใจไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เสียดายไหมมันก็ต้องมีอีกเสียใจก็เสียดายมีบอกมีค่ะแต่จะให้ฟุ้มฝ้ายบอกค่ะบอกฟุ้มฝ้ายค่ะบอกแล้วว่ารอบนี้ได้ยาใจที่ดีที่สุดคือ FC ที่มีหนึ่งหัวFC ที่มีหนึ่งหัวมีหนึ่งหัวใจนะคะที่มอบให้เข้าแบบเหนียวแน่นแห้งบอกเข้าแบบว่านิ่งเป็นชนะบอสังหอนและกับบอสังเฮานะคะก็ขอบคุณเลยกับแต่ก่อนคนติดตั้งสติบ่ได้แต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าสติมาเยอะเหมือนกันนะเพราะหนึ่งไทยคุยยังอย่าไปเบิ่งแค่อันคลิป 2-3 คลิปคุณต้องกลับไปเบิ่งแต่เริ่มต้นก่อนเฮ็ดคลิปแล้วคุณสิรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตมั่งแล้วก็ฉันทำหรือฉันไม่ทำไม่จำเป็นต้องมานั่งออกอธิบายนะคะไม่จำเป็นต้องเห่าเยอะเวลาบางทีบางทีก็เมื่อยบางทีก็ขอบคุณคำบอกของเอฟซีคือกันว่าแม่เวลาเห่าเรื่อยๆเห่าเมื่อยบอกกูก็เริ่มเมื่อยแหละพ่อถ้าเรื่องไม่เกิดรอบนี้นี่ก็ต้องรออีกนานเนาะคนเฒ่าน่ะสิซาสิว่ามันต้องจากกันอยู่แล้วล่ะจากเป็นจากตายก็เลยบ่อยากเว้าลําไล่เนาะเอาเป็นว่าแม่น้อยตั้งรักได้แล้วค่ะชีวิตต่อไป1นาที1วินาทีสิใช้ชีวิตที่มีค่าที่สุดกับพ่อใหญ่อยากกินหยังก็สิกินอยากเฮ็ดหยังก็จะเฮ็ดความเสียใจเก็บไว้ข้างหลังค่ะแม่นมานั่งห้องให้จนแขวลุดก็บ่มีเพิ่นว่าค่อยดีแม่นค่อยเฮ็ดจ่ายเงินจนวัดหมดโตจนค่อยบ่ได้หยังก็บ่มีเพิ่นว่าค่อยดีดังนั้นขอบคุณร่างสังหรณ์และร่างสังหรณ์ของแม่หน่อยเนาะขอบคุณเทวดานะคะที่มาเตือนแม่แค่เสี้ยววินาทีแล้วแล้วก็ส่วนที่เตรียมไว้ให้หนูก็คือเอาไว้ซื้อกินยามแก่เวลาบุตรสวัสดิการหรือถ้าอยู่เมืองถ้าอยู่ประเทศสวีเดนสวัสดิการหมู่บ้านแน่นอนแต่ถ้าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยก็มีคอนโด
แน่นอนนะคะที่ให้อยู่วิชาทำอาหารกินทำเล็บโบราณนู่นนี่นั่นมาหน่อยก็มีแน่นอนค่ะแล้วก็ถึงเราไม่ต้องรวยหรอกแต่เรารู้ว่าคนเรารวยแค่ไหนจะเอาอย่างใส่ขึ้นแต่สั่งคำว่ารวยได้คำว่ารวยไม่จำเป็นต้องแบบเงินเยอะมันรวยใจรวยความสุขหรือสิรวยความทุกข์ตอนนี้เลือกแล้วค่ะก็กราบอีกครั้งขอบคุณ FC ที่มีหนึ่งหัวและหนึ่งใจนะคะอีพวกตอนแหลอะไรไม่ใช่ไม่ชอบออกไปเลยค่ะกดอันเฟนไปเลยทุกวันนี้ไม่ซีเรียสนะคะเพราะพละว่ามีแล้วนะคะกับบริฟ้าวแล้วก็บริซีเรียสนะคะยอดจะดูน้อยดูร้ายกับบริซีเรียสเพราะว่าทุกเดือนในมีเงินเดือนให้กินอยู่แล้วค่ะมีเงินเดือนจาก YouTube มั่นคงถาวร นะคะแล้วก็มีเงินเดือนจาก สวัสดิการมั่นคงถาวรเหมือนกันทุกวันนี้อยากทำอะไรก็จะทำอยากอัพคลิปอย่างแต่สิอัพค่ะว่ามีพันธะว่ามีพระเอียงแล้วค่ะความสุขล้วนๆคืนกำไรสู่ร่างก่อนที่จะหมดลมหายใจเออถูกต้องแห้งแฟนคลับจากอเมริกาหลายๆคนแฟนคลับจากออสเตรเลียแฟนคลับทั้งยุโรปแฟนคลับทั่วประเทศอะค่ะแล้วก็ทั่วโลกนะคะที่ส่งมาเนี่ยบอกว่ามีความสุขไวๆตื่นไม่ไวเพราะว่าคนจ้องเฮาให้เฮาลงมันจะได้ทุกข์แม่ยิ่งมีความสุขคนที่แบบมันคอยอิจฉามันสังเฮาอยู่มันจะได้ทุกข์เพราะว่าทำไมวะทำลายอะไรไม่ได้ใช่ต่อไปจะมีความสุขความทุกข์เก็บไว้ในใจเนาะไม่มีใครรู้กันเราหรอกนะบังเอิญเราเป็นคนที่แบบลางสังเฮาไม่หวานน่ะเราเป็นแบบว่าเฮาแล้วเฮาเลยนะจ๊ะรักนะจุ๊บ